จ่าต้องคอยประกบจับตาดูไอ้เสียอ่างไว้ให้ดีนะถ้ามันคิดจะทำอะไรอีกอะเที่ยวนี้เราต้องรวบตัวมันให้ได้พร้อมหลักฐานจะได้ปิดบัญชีมันสักทีไม่ห่วงครับหมวดเดี๋ยวผมจะคอยตามบี้ตามจี้ประกบมันอย่างกระเข็บเลยครับทำได้อย่างที่พูดนะโอ้ไม่ต้องห่วงครับหมวดครับฮัลโหลฮะเจอเสียอ่างแล้วเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้โอเคไปงั้นผมไปก่อนนะครับหมดโอเคจ้ะอย่าให้มันฆ่าสายตานะครับจะต้องรอให้เป็นศพก่อนเลยไงถึงจะจับคนร้ายได้อะฮะมีหน้าล่ะมีหน้าอะไรของคุณก็ไม่น่าถึงโดนไล่ออกจากตำรวจไงเอ้าที่แท้ก็ไม่เก่งดิเดี๋ยวก่อนแล้วคุณมาหาเรื่องผมทำไมฉันไม่ได้มาหาเรื่องแต่จะมาบอกว่าอยู่การที่นายมาสั่งให้งดเดินสายอ่ะรู้ไหมว่ามันเสียหายมากแค่ไหนก็ผมบอกให้งดเดินสายชั่วคราวคุณเข้าใจคำว่าชั่วคราวไหมก็เลยชั่วคราวของคุณมันมีกำหนดไม่ได้กี่วัน2วัน3วันเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีถ้าเกิดคุณทนไม่ได้ไม่ทันใจก็ไปไล่จับไปเสียเอาเองเลยปะก็ถ้าฉันจับได้ฉันจ้างนายมาเกะกะอย่างนี้ทำไมก็จ้างมาแล้วก็หุบปากสิสงบสติอารมณ์ซะบ้างหรือว่าอยากเสียให้พ่อคุณไปตายนี่นายแช่งพ่อฉันเหรอนายคิดว่าฉันไม่ห่วงพ่อฉันเหรอเดี๋ยวก่อนส้มผมขอโทษผมก็เป็นคนปากแบบนี้แหละพูดอะไรไม่คิดอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจมาขอโทษฉันรีบไปจัดการกับเสียอ่างให้ได้เร็วๆเถอะฉันจะยอมเชื่อในที่พ่อบอกปล่อยหมอหน้ามันต่อยเสียแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับก็มึงหวยกูอยู่กันตั้งจิ๋มสองคนนะซี่มันถึงเป็นอย่างเนี้ยนี่เสียก็เสียเป็นคนไล่ผมเองเสียบอกว่าถ้าผมอยู่เนี่ยผมจะเป็น ABC เสียครับแต่ว่าแต่ไอ้ ABC เนี่ยมันคืออะไรครับเสียก็ขอคอไงงูถ้าฉลาดคงไม่เป็นลูกน้องเสียหรอกครับไม่ต้องพูดมากมึงใส่ชื่อไอ้โป้ไว้ในบัญชีคู่กับดอกรักเอามันไว้ไม่ได้แค่ดอกรักคนเดียวกูก็แย่แล้วยังมีไอ้เวรนี่โผล่มาขวางทางกูอีกแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ลูกสู้กลับมาซบอกกูอีกแล้ววะได้เลยครับเสียเดี๋ยวเปิ้ลจัดให้นี่เฮ้ยเฮ้ยจะร้องทำไมวะได้เวลาแล้วครับเสียป่าเนี่ยไอ้พวกนั้นมันรอนานแล้วเชิญครับเสียป่าไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเชิญครับเสี่ยรีบไปนะครับไอ้เปิ้ลมึงจะรีบไปไหนนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เปิ้ลมึงจะรีบไปไหนนักหนาวะเดี๋ยวพวกนั้นมันรอนานนะเสี่ยรอก็ด้วยอยู่กูมองไม่เห็นอยู่เนี่ยแล้วเสี่ยจะใส่แว่นทำไมล่ะเนี่ยกูอายเขารีบไปเถอะพวกมันรอนานเสี่ยกูยิงขาสั่นอยู่ด้วยมันนัดใครวะฉันอยากคุยกับพ่อ
ไม่นอนอีกเหรอก็พ่อยังไม่นอนเนี่ยจ้ะแล้วโซจะหลับลงได้ยังไงอ่ะดึกแล้วอ่ะทำไมพ่อยังไม่นอนอีกล่ะก็เคลียร์กันประจำลงหน้าค่าเดินสายต้องคืนเข้าให้ลูกเกือบ2 ล้านนะลูกจ้างมาแต่ลูกเนอะที่นอนมีคนจ้างเราเดินสายอีกเงินทองมันก็ไหลมาเองอะจริงไหมลูกพ่อลูกเอ้ยโซ่ร้องไห้ทำไมเล่าโซ่ไม่คิดดูแล้วอะโซ่จะยอมกลับไปเซ็นสัญญากับเสียอ่างพ่อมันให้โซ่ทำอะไรอ่ะโซ่ก็จะทำนี่ลูกกำลังคิดงงๆนะโซ่ก็เพราะโซ่คนเดียวอ่ะพ่อถึงตกอยู่ในอันตรายแบบนี้แล้วคนในคณะอีกแล้วพ่อทุกคนต้องลำบากก็เพราะโซ่พ่อจะให้โซ่ทนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงล่ะลูกต้องฟังพ่อนะหัวเด็ดตีนขาดพ่อไม่ยอมให้ลูกไปเซ็นสัญญากับไอ้เสียบ้าๆนั่นไปกับมันสิใช้งานลูกมันวัวมันควายแถมยังสูบเงินสูบทองจากเราอีกก็ไม่ยอมเด็ดขาดแต่โซ่พ่ออยู่แค่คนเดียวนะโซ่กลัวพ่อกลัวมันจะทำอะไรพ่อจริงๆนะโซ่จะทำยังไงล่ะพ่อเชื่อพ่อสิลูกคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะลูกนะแล้วอย่างเราก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครพระท่านย่อมต้องคุ้มครองเราไม่เอานะลูกนี่อีกอย่างเราก็ยังมีหมวดโบอีกทั้งคนแล้วพ่อคิดว่าในโบจะช่วยเราได้จริงๆอะคะเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเขาสิลูกนะแล้วพ่อคิดว่าตอนนี้พ่อมีเขาอยู่คนเดียวที่พ่อเชื่อใจเขามากที่สุดได้ยังไงล่ะลูกรู้ว่าโกรธว่าเกลียดเต็มที่แต่คนคนนี้มีหน้าที่ต้องรักเธอมีปากพูดไปจากใจทั้งสิ้นอย่ามาเล่นลิ้นหลอกลวงให้หลงละเมอใจจริงๆนะเธอไม่รักจะไม่มาเจอไม่มาเสนอหน้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นให้สัญญาได้หรือไม่โอ้ยโอ้ยก่อนนะพี่วันนี้ไม่เอาละจ้าก่อนนะวันพระไม่ได้มีคนเดียวเข้าพรรษาไม่ได้มีคนเดียวออกพรรษาไม่ได้มีคนเดียววันวาเลนไทน์ไม่ได้มีคนเดียวและอยากจะรักกับพี่รอหน่อยคนนี้คอยท้ากลับมาหาเพราะเงินทองมากมายคนตาไม่ย้ายไม่ดูถูกจำเคยคนนี้ไว้เป็นลูกจะปลูกเล่นหอไว้รอบเธอหลังใหญ่คือไอ้นั่งอ่ะนั่งได้อาจารย์น้องจีจีแต่ว่าพี่อ่ะมีเงินแค่พันเดียวเองตายแล้วจะรวยไหมถึงขอตั้งลูกศิษย์ตะขอนอยู่ได้เลยเว้ยเมื่อไหร่จะนักมันจะเร็วทีวะ
หัวมาเลยวะเฮ้ยใจเย็นดิครับเสี่ยของดีๆอ่ะมันต้องรอหน่อยกูเหนื่อยนะเว้ยของดีอ่ะก็หนูนี่ไงคะแล้วเสี่ยจะหาใครอีกล่ะคะแหมถ้าไม่มีหนูนะไอ้เปิ้ลน่ะกระเด็นไปโน่นละหนูเฮ้ยน้ำเดือดพุ่งแล้วนี่ๆๆๆเฮ้ยไม่ใช่ไปรูดๆอย่างงั้นมันก็ยับหมดแล้วสิผักอ่ะมันเละหมดเข้าใจมั้ยเอาแต่ผักอ่อนนี่ยอดอ่อนนู่นปะโถเอาเอาข้าเอาข้าไปอ้าวเดี๋ยวมาขวางคอหรอกแค้นงั้นน่ะนางแก้วยังไม่มีใจมาช่วยแล้วจะกินกินอะไรอย่างงั้นเลยไงฮะตายแม่นี่จะมีกระจิกกระจายไปวัดกันอีกเหรอนอนยิงมาเมื่อเช้ายังไม่เก็บนี่เขาไม่อยากยิงข้าเท่าไหร่นักหรอกเขาอยากจะยิงเองละมั้งหรอแม่อยากยิงหนูเหรอหนูก็อยากโดนยิงเหมือนกันนะแม่อยากโดนยิงอยากโดนยิงแม่ ก็เห็นแก่พ่อดอกรักกันบ้างสิวะเห็นแก่ความปลอดภัยของเขาบ้างมึงอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะโหแม่ใครก็เห็นใจพ่อดอกรักทั้งนั้นแหละนี่แต่จะมีใครเข้าใจฉันบ้างมั้ยเนี่ยมีใครไม่เข้าใจฉันเนี่ยฉันน่ะต้องหวงน้ําห่วงพ่อฉันเลยอ่ะที่บ้านเขาก็ไม่รู้เนี่ยว่าฉันไม่มีเงินเก็บเลยอ่ะเฮ้ยอีกอย่างนะที่นาผืนน้อยของฉันเนี่ยฉันก็ต้องส่งค่าจำนองเขาทุกเดือนขาดส่งเมื่อไหร่นะแม่นี่มันจะยึดฉันอย่างเดียวเลยรู้เปล่าแล้วมึงจะไปกลัวอะไรล่ะไอ้ยอดไม่มีเงินมึงก็ไปเบิกนางโซ่มันสิเพราะเรื่องทุกอย่างมันเป็นคนก่อมันก็ต้องรับผิดชอบเอ้าทำไมเองต้องหาหาเรื่องโซ่เสียครับกูไม่ได้หาเรื่องก็นางโซ่มันเป็นเจ้าของคณะนี่มันก็ต้องรับผิดชอบหรือมึงมีปัญญาให้คนอื่นเขายืมเงินมีจำไหมล่ะที่นาผืนน้อยกูเดี๋ยวเอาไหมเหรอที่นาผืนน้อยหรือปักควายกันแน่ยะมึงก็สีควายมึงอะไรอีควายมึงก็สีควายมึงอะไรยีนาตักแต่งมึงอะไรสวยก็ไม่สวยก็ไม่จิตใจสวยนะไม่มาได้ไงอ่ะมันต้องมาอยู่แล้วแล้วจ้างมันเป็นล้านนะเสียผมลงทุนเป็นล้านนะถ้าพวกมันไม่มาเนี่ยกูมีเจ๊งกับเจ๊งเลยด้วยคราวที่แล้วนะเราอาจจะพลาดเพราะว่าใช้มือสมัครเล่นแต่คราวนี้รับรองไม่มีพลาดครับมืออาชีพตัวจริงครับเสียเฮ้ยเฮ้ยจะกลับได้ครับเสียจะไปห้องน้ําได้ยินเสียงมึงพูดแล้วปวดฉี่เว้ยงั้นผมไปเลยครับเสียนวดเรื่องน้ำครับพี่
นวดฟรีครับพี่บริการสุดๆเลยครับพี่เข้าล็อกเข้าล็อกพอดีเมื่อกี้เสียไซเด็กสักคอเคล็ดเลยเดี๋ยวนวดคอนวดเลยนะปึ๊บเดียวหายครับชอบชอบระวังหน้าร้อนนะครับเฮ้ยไอ้ป้าผ้ามันร้อนไม่เห็นเลยไงวะครับครับเอาค่อยๆวางครับโอ้ยนี่มือแล้วปะโหวะเนี่ยทำไมมันหนักอย่างเงี้ยฮะอ๋อเอาดิเดี๋ยวกูพิการหมดคือพอดีว่ามือผมใหญ่ครับแต่ว่าผมเนี่ยนวดเลยครับนุ่มราวกับปุยนุ่นเลยครับเนียนเด็กก็คนเด็กด้วยฮะปวดดีตัดคอนะฮัลโหลพวกมึงอยู่ไหนวะเสียเขารอนานแล้วนะเว้ยอะไรนะขอจะคุยกับเสียรอแป๊บเสียครับโทรศัพท์ครับฮัลโหลว่าไงวะร้องเพลงจนแสบคอหอยไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พวกมึงจะมาสักทีนะเลื่อนนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกบอกบอกโอ้เราเด็กมันนวดให้แล้วมึงให้กูมาเสียเที่ยวทำไมวะฮะมีตำรวจเพ่นพ่านแล้วทำไมมึงรีบโทรมาบอกกูเฮ้ยวันนี้ยกเลิกก่อนแล้วกันเดี๋ยวคืนกรุงเทพแล้วกันฮะเออก็อีก 2-3 วันเนี่ยกูไปถึงกรุงเทพเดี๋ยวจะให้เปิ้ลเนี่ยโทรไปนัดกันแล้วกันแต่คราวหน้าอย่าเบี้ยวนะเว้ยโอเคตียูไอ้เสียมันไม่น่าเลื่อนนัดเลยนะหมวดไม่งั้นนะเมื่อคืนนี่มันเสร็จเราแน่แสดงว่าคนที่จ้างเนี่ยมันต้องเป็นมืออาชีพมันถึงได้ไหวตัวทันผมว่าเราลองมาเดากันเล่นๆไหมหมวดว่าที่มันจ้างมาเนี่ยมันจะมาทำอะไรไม่อุ้มก็ฆ่ามีแค่สองอย่างนี่แหละใจเพิ่งพูดให้ใครฟังนะไม่อยากให้คนที่นี่เขาแตกตื่นจนกว่าเราจะรู้แน่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นฝีมือของใครกันแน่ไอ้เสียมันขับรถกลับกรุงเทพไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอ่ะให้สายเราเนี่ยตามประกบไปเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดผมเสร็จธุระจากที่นี่เมื่อไหร่นะหมวดผมจะรีบกลับเข้าไปกรุงเทพแล้วก็จะไปตามประกบไปเสียมันนะครับได้เรื่องไงเนี่ยผมจะรีบแจ้งหมวดทันทีเลยครับฮัลโหลย่าคณะเราไม่ได้เบี้ยวงานนะมีเหตุผลบางอย่างเราจะบอกให้ทราบแล้วกันนี่โซ่มันจะไปร้องเพลงงานอย่างงานเดียวงานอื่นเขาด้วยเอาไปง่ายเงินทุกบาททุกตังค์มัดจำผมจะคืนให้แล้วกันไอ้ยานะขอโทษด้วยซวยหมดผมว่าไปก่อนดีกว่าบรรยากาศรอบๆแถวนี้มันไม่ค่อยดีครับยังไงถ้าเกิดผมได้ข่าวไงผมรีบบอกหมดแล้วกันพี่ตั้งแต่เช้าผมยังรับสายไม่หยุดเลยนะมีแต่คนโทรมาโวยว่ายกเลิกงานเขาอ่ะเฮ้ยโวยก็โวยสิทำไมอ่ะการแสดงเราก็อยากได้เราก็อยากรับเงินทั้งนั้นน่ะเฮ้ยเขาน่าจะเข้าใจนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าจะเลิกจ้างเราอ่ะตั้งแต่หยุดวงมาเนี่ยอะไรอะไรก็แย่ไปหมดเลยในเรื่องจับโจรอ่ะมันจะได้เสียหมดคุณดอกรักเมื่อกี้จ่าห้อยมารายงานผมว่าเสียอ่างมีความเคลื่อนไหวอีกแล้วมันจะเล่นงานเราอีกแล้วเหรอที่ไหนเมื่อไรอ่ะผมคิดว่าอีก 2-3 วันนี้ก็น่าจะรู้เรื่องเพราะตอนที่จ่าห้อยได้สั่งให้ลูกน้องของจ่าห้อยคอยติดตามเสียเข้ากรุงเทพไปแล้วทันทีที่ผมรู้เรื่องอะไรมากกว่านี้เนี่ยผมจะมาแจ้งให้คุณทราบ2-3 วันไปจะรู้เรื่องแล้วเด็กในคณะไม่อดตายกันหมดเลยฉันจะส่งไปให้แม่ฉันด้วย2,000ฉันจะส่งให้ค่าเทอมลูกของฉันก็2,000ไม่มีกินจะขุดเสื้อ
ไปหรือไม่ไปคนจะนอนจะไปไม่ไปไปเลยไปไปจะนอนอยู่ไหนมีเท่าไหร่ก็ให้มาก่อนสิฉันเดือดร้อนจริงๆโอ้ยพวกมึงนี่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมกูบอกว่าให้ไปไม่ไปเลยอ๋อพวกมึงไม่ไปใช่ไหมได้มึงไม่ไปใช่ไหมในพวกนี้ก็เลยตบล้างนี่มั้งครับอ๋อรู้สิแกเป็นไรเหรอล้างนี่อีพวกเนี้ยมาทวงหนี้หนูอะวองก็ไม่ได้เดินสายหนูจะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้มันอะยืมมาไม่กี่พันมันกาวหนูถึงตายเลยพ่อทำไมไม่มีเงินถึงไม่บอกแล้วนี่อะไรกันเนี่ยฮะตบตีกันแล้วดูเป็นความสนุกเหรอข้าหม้อเดียวกันแท้ๆแต่ไม่รักกันเลยพ่อหนูขอโทษหนูจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆหนูไม่มีเงินหนูต้องส่งไปให้แม่แม่หนูไม่สบายอ่ะหนูขอโทษนะพ่อไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกพ่อล่ะฮะยายเห็นอีกนะยายเห็นอย่างนี้อีกนะแล้วก็จำไว้ด้วยทุกคนถ้าไม่มีเงินให้มาบอกกับแม่คุณก็ได้ฉันจะจ่ายให้เองทุกคนว่าจะไม่เลี่ยงเลยนะพวกกระเทยเนี่ยเฮ้ยว่าไงหมวดรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยทุกคนตั้งความหวังไว้ที่หมวดอย่าให้ต้องเสียใจนะยังไงล่ะเข้าไปแต่ป้าให้คุณพ่อก็อยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นบ้างป้าที่เรื่องทุกอย่างมันเป็นแบบเนี้ย
ากโซ่คนเดียวทั้งนั้นเลยนะเพราะโซ่คนเดียวเลยอะป้าโถลูกทำไมให้ร้ายตัวเองอย่างนั้นล่ะลูกฮะไม่เอานะเรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นลูกแต่ดีสักหน่อยเนี่ยมันจะดีขึ้นเองนะจ๊ะนะลูกนะก็แล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นล่ะคะถ้ามันยิ่งเลวร้ายล่ะคะเอานะเรื่องที่มันร้ายเนี่ยมันจะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นนะลูกเชื่อป้าสินะลูกนะทำใจให้สบายเถอะลูกเร็วๆหน่อยได้ไหมทำอะไรชักช้าเลยเนี่ยเก็บบอกให้ไปแต่เช้าก็เพิ่งจะตื่นโอ้ไม่ทันกินเลยเนี่ยจะแล้วมันจะทันมั้ยจะทันมั้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่เอ็งบ่นอะไรเสียงลั่นเสียงดังอย่างแล้วนี่จะหาหอบผ้าหอบของหนีตามันไปไหนกันวะเนี่ยฮะแหมแม่จะไปไหนรอดเงินจะกินอ่ะยังไม่มีเลยแล้วจะเอาค่ารถจากที่ไหนอ้าวแล้วเอ็งจะขนของไปไว้ไหนกันน่ะเนี่ยฮะก็เงินมันไม่มีอ่ะแม่ต้องเอาพวกนี้ไปจำนำแหละโอ้โหจำนำไอ้ของแค่นี้เอ็งไปจำนำมันจะได้สักเท่าไหร่ฮะนี่เอ็งไม่มีอ่ะมาเบิกกับข้าก่อนก็ได้นี่วะโอ๊ยแม่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกเก็บเงินไปส่งลูกแม่เถอะไม่ต้องลำบากหรอกของเงี้ยมันจำนำได้มันก็ถ่ายคืนได้แม่แต่ฉันอยากรู้จริงๆเลยนะแม่ว่าเราอ่ะจะต้องหยุดเดินสายอย่างเงี้ยอีกนานเท่าไหร่ข้าหังไปรู้เว้ยฉันหวังว่าคงไม่นานจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วนะแม่ไปเถอะแย่กันหมดแล้วพี่ดอกรักได้ยินนะจะรู้สึกยังไงบ้างนะพี่ตุ๊กติ๊กไปในมือเพื่อนโซ่หน่อยสิคะจะไปทำไมคะออกไปข้างนอกตอนนี้มันจะปลอดภัยหรอช่างมันเถอะค่ะจะช่างมันเถอะได้ยังไงอะคะถึงตายเลยนั่นน่ะถ้าพี่ลูกเด็กไม่ไปอ่ะโซ่ไปเองก็ได้เดี๋ยวก่อนค่ะช้าไปเดี๋ยวจะออกไปทำอะไรคะข้างนอกอ่ะก็จะไปแบงก์อะสิคะตอนนี้ในวงเดือดร้อนกันมากถึงขนาดเอาของไปจำนำแล้วอ่ะพี่ลูกเด็กไม่รู้เรื่องเลยเหรอคะก็พอทราบมาบ้างอะค่ะแต่ไม่กล้าบอกกลัวโซ่กับพ่อจะไม่สบายใจทำไมทำแบบนี้ล่ะคะพี่ตุ๊กติ๊กวันหลังไม่เอาแล้วนะคะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่บอกกันได้ยังไงอะไปเร็วค่ะเป็นเพื่อนโซ่หน่อยค่ะเร็วสิคะพวกคุณคิดจะทำอะไรอะผมบอกแล้วไงว่าห้ามออกไปจากบ้านนี้ไม่เข้าใจไงปะไม่เข้าใจอ่ะฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันน่ะได้เอาดินี่เป็นเรื่องอะไรกันขโมยขาไม่มีอะไรเลยพี่ทุกเต็กพาโซ่กลับขึ้นบ้านหน่อยนี่เดี๋ยวๆค่ะผมว่าคุณยังไม่ได้ฟังผมเลยมากกว่านะจะดุทำไมคะกับอีกแค่โซ่เขาจะไปธนาคารก็แค่นั้นเองนะตอนนี้ลูกวงของเรากำลังเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่อะค่ะโซ่เขาก็เลยอยากจะไปกดเงินส่วนตัวมาให้ก็แค่นั้นเองค่ะถ้างั้นก็ออกมาดีค่ะเดี๋ยวผมออกไปเองไปแต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือผมเข้าใจแล้วในสิ่งที่คุณกำลังจะไปทำอยู่เนี่ยว่ามันคืออะไรแต่มันอันตรายเข้าใจไหมหน้าที่ของผมคือผมไม่สามารถเอาชีวิตของคุณมาเสี่ยงกับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ผมถึงบอกว่าผมจะไปทำให้ไงมาอีกอ่ะ
ร้อยแล้วขอบใจนะทีหลังเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยขอให้บอกได้ไหมมันไม่ยากเลยนะกับการแค่มาบอกผมแค่ให้ผมเข้าใจน่ะแค่คุณบอกผมผมก็ทำให้คุณได้ทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวนายทำอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันถามว่านายทำเพราะอะไรคุณจะมาถามผมอีกทำไมผมก็บอกคุณไปแล้วไงเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรอที่หลังเวลามีเรื่องอะไรขอให้บอกได้ไหมมันไม่ยากเลยนะกับการแค่มาบอกผมแค่ให้ผมเข้าใจน่ะแค่คุณบอกผมผมก็ทำให้คุณได้ทั้งนั้นน่ะอย่าทำเป็นรักบ้าทำดีแล้วอ่ะจะพูดดีกับเขาหน่อยไม่ได้ไงคอยชิดใกล้ห่วงใยกับฉันคนนี้รู้ว่าโกรธว่าเกลียดเต็มมันไม่พอเดี๋ยวเธอยินดีเดี๋ยวเธอไม่ใช่มีเงินใช้จนเกลี้ยงเนื้อเกลี้ยงตัวนะเห็นไหมเนี่ยพ่อดอกรักอ่ะเขาจะต้องเก็บเงินไปจ่ายค่ามาจำก็เป็นล้านหน่อยเองรู้บ้างหรือเปล่าไหนจะต้องเกี่ยงเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยใช้กันบ้างไม่รู้สึกรู้สารอะไรบ้างหรือไงเนี่ยฮะรู้สึกไงจ๊ะแม่รู้สึกดีไงจ๊ะมีคนหาตังค์ให้ใช้ร้อยเนาะแม่เจ็บนะก็รู้แล้วว่าเจ็บสมองเองเนี่ยคิดได้แค่นี้เองเหรอฮะนางแก้วโอ้ยอะไรก็ตีอะไรก็ตีบอกแข็งเลยแม่แม่ดีแหละที่แก้วมันคิดได้เนี่ยปกติเนี่ยนะมันไม่คิดอะไรเลยนะไอ้เนี่ยคิดไงยอดคิดจะตบมึงอะไรมันมาเนี่ยเป็นหมาหรือไงวะคิดแต่กัดแต่ฉันอยู่ได้คือฉันจะเป็นหมาเว้ยฉันก็เป็นหมาที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยไม่ดำดุอย่างแกหรอกอีแก้วเหรอคำก็ดำสองคำก็ดำแต่ฉันไปดำบนกระบอกยอดอะไรเฮ้ยตีตายพวกนี้มันยังไงกันเว้ยทะเลาะกันทุกวันเลยสิแม่จะเอาไหมเงินเนี่ยเอาสิแม่จ่ายมาสิเดี๋ยวเถอะขอบคุณค่ะฟลิปมากนั่นนี่ซื้อเสื้อซื้อกางเกงซื้อสร้อยอีแก้วเอาเงินมาของฉันด้วยแล้วแล้วโอ้ก็แค่เนี้ยคนหลังไม่ต้องเสร็จจับไปเลยมึงเถอะครั้งก่อนลูกจะน้ำใส่กระมังเอาหัวกดใส่ตุ่มเลยนะมึงฝากมันก่อนเอ้ามาโบมากินกาแฟด้วยกันสิครับนั่งจ้ะนั่งจ้ะเชิญจ้ะตุ๊กติ๊กไปไหนเนี่ยให้ทำซื้อพี่แป๊บนี่ขายไปเป็นปีเลยไหมเนี่ยโอ้แม่คนนี้แหละถ้าใช้อะไรไปไหนแล้วก็พี่เอ้ยไปนี่ไงป้ามีอะไรตุ๊กติ๊กลั่นไปหมดลูกโตแย่แล้วค่ะอะไรอ่ะก็ดูหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าววันนี้สิคะเนี่ยอะไรกันนักหนาเราเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเป็นไรนี่
มเพี้ยนเสกคาถาแฟน